แต่ไม่โดนจอมหดใส่เข่าซ้ายอีกทีนึงจอมหดยับขวาแล้วขึ้นเข่าตามไปจอมหดตีศอกซ้ายอีกจอมหดตีศอกซ้ายเข้าไปเตะตามไปทีจอมหดจับขาไว้ทำยังไงดีเตะหน้าขาเข้าไปจอมหดยับไว้ยังไม่ทำอะไรน้องเล็กต่อยไม่โดนคล่อมไปจอมหดตีศอกซ้ายอีกตีศอกขวาไปทีนึงเห็นหน้าน้องเล็กเป็นกระสอบทรายได้แล้วทั้งเข่าทั้งเตะทั้งตีศอกยับหน้าหงายไปเลยน้องเล็กน้องเล็กต่อยไม่โดนจอมหดใส่เข่าเข้าไปน้องเล็กเตะซ้ายไว้น้องเล็กก็ดูท่าทีจะไม่ค่อยมีแรงเหมือนกันจอมหดขึ้นเข่าไปอีกจอมหดยืนเฉยๆไม่อยากบุกแล้วรอน้องเล็กเข้ามาหาดีกว่าแล้วค่อยเตะเอายับไปแล้วน้องเล็กเสือมาขัดขวามาทีนึงจอมหดเข้าไปใหม่ยับซ้ายไว้เตะซ้ายตามเข้าไปโดนหมัดของน้องเล็กเข้าบังแล้วน้องเล็กต่อยขวาเสือมาขัดขวาอีกเตะขวาทีนต่อยขวาตามเข้าไปหยุดจอมหดไม่ได้จอมหดเข้ามาขึ้นเข่าอีกขึ้นเข่าอีกต่อยขวาตามไปด้วยจอมหดเดือดตะบันแฮตทริกนี่ลดงานดึกเรื่องของเส้นผมมอบโทรทัศน์สี14นิ้วให้แก่ผู้ชนะแล้วก็ผู้แพ้ได้พิชิตสรีโอได้เหมือนกันก็ได้คนละอย่างยกที่4แล้วฝ่ายแดงคือน้องเล็กน้ำเงินคือจอมโหดจอมโหดเตะสั้นแล้วเตะต่อมาน้องเล็กขึ้นเข่าเข้าไว้จอมหดอัดเข่าน้องเล็กขึ้นเข่าไปอีกทั้งคู่แลกเข่ากันแล้วตอนนี้น้องเล็กพยายามจะเข้าไปเข่าตอบโต้อย่างเดียวจอมหดเย็บและเข่าเข้ามาจอมหดจับขาได้แต่ขาน้องเล็กหงายท่อลงไปน้องเล็กตอนนี้ชักพึกขึ้นมาแล้วไม่ถอยแล้วตอนนี้เดินเข้าไปเลยน้องเล็กน้องเล็กฝ่ายแดงน้องเล็กขึ้นเข่าเข้าไปขึ้นเข่าไปอีกขึ้นเข่าไปอีกจอมหดเอาละขอเรามั่งจอมหดบอกจอมหดโดนเข้าบังแล้วทั้งคู่ก็ผลักกันแลกเข่าจอมหดเตะลำตัวไว้ไม่มีใครจะล้มลงให้กรรมการรับได้เลยทั้งที่ถูกกันคนละหลายทีแล้วจอมหดเตะขึ้นลำตัวตัวเล็กดันล้มลงไปน้องเล็กพยายามขึ้นเขากันไว้อยู่เรื่อยไม่ให้จอมหดตอบโต้ได้ง่ายๆจอมหดเตะซ้ายเข้ามาจอมหดเตะซ้ายท้องทีซ้อนแล้วน้องเล็กอัดเข้าคือเข่าอีกจับกันได้กันหมุนติ้วม้วนลงไปได้กันเลยน้องเล็กเตะซ้ายไว้จอมหดเตะเข้าไปจอมหดอาศัยทีน้องเล็กเผลอก็คอยขึ้นเข่าไปกันน้องเล็กโดนขึ้นเข่าใส่จอมหดกันไปบ้างจอมหดอัดเข่าซ้ายไปทีนึงจอมหดเตะลำตัวเข้ามาน้องเล็กสวนได้เข่าจอมหดขึ้นเข่าซ้ายไปทีน้องเล็กเตะเข้ามาจอมหดตามเตะด้วยขวาเฉียดหน้าสิงหาคมนี้ก็มีพยัคฆ์เหล็กสอเพลินจิตกับดอกเบี้ยปอพงสว่างธนงเดชเกียรติพญาไทยกับปีใหม่อริยธนากร
พนมรุ่งศิษย์รวปกับฤทธิชัยฤทธิแม่เสือทองแล้วก็มวยไทยป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนรุ่นไลฟ์เวทพนมรุ่งเล็กชอสลัดกับน้องมนชมพูทองเป็นต้นศึกทหารเสืออังคารที่18นี้ที่ลุมพินีนี่ก็เป็นยกสุดท้ายของการชกมวยคู่เอกในวันนี้แล้วใครจะแพ้ใครจะชนะอีก2นาทีกว่ารู้กันแน่นอนตอนนี้น้องเล็กเริ่มเป็นฝ่ายบุกแล้วแม้จะถูกจอมโหดเตะเฉียดหน้าครับบางกระตามน้องเล็กใส่ข่าวซ้ายเข้าไปน้องเล็กต่อยขวาน้องเล็กขึ้นข่าวไปอีกน้องเล็กเตะซ้ายทีจอมโหดก็เตะเหมือนกันจอมโหดยับไว้ยับไป3หมัดแล้วจอมโหดตอนนี้ดูท่วงทีจะเชื่องช้าลงไปแต่ว่าน้องเล็กฝ่ายแดงกลับฮึกเหิมขึ้นจอมโหดตอนนี้ดูไม่โหดไม่พอจะโหดเท่าไหร่ซะแล้วน้องเล็กจับขาได้ขึ้นเข่าอัดเข้าไปจอมโหดไม่เข้าปล่อยน้องเล็กเข้าไปน้องเล็กขึ้นเข่าไปอีกไปออกด้านข้างไม่ตรงจอมโหดตีศอกซ้ายทีแต่ไม่บุกเข้าไปเอาแล้วเข้าไปอีกตีศอกซ้ายไปทีนึงน้องเล็กตามเข้าไปน้องเล็กเตะลาหน้าท้องเข้าไปน้องเล็กจี้เข้ามาเสริมคัดขวาไปทีนึงจอมโหดเตะซ้ายถอยเข้าไปน้องเล็กถีบไปไม่โดนขึ้นเข่าไปทีจอมโหดขึ้นเข่าตอบมาจอมโหดคอยยักขวนที่ใบหน้าเบาจอมโหดเตะไม่โดนน้องเล็กเข้าไปขึ้นเข่าขวาไว้เตะซ้ายไปทีเข้าหน้าท้องจอมโหดเตะต่อมาจอมโหดต่อย2หมัด3หมัดซ้อนที่หน้าน้องเล็กปลาเข้าไปทีนึงผ่านไป5ยกแล้วก็ปรากฏว่ากรรมการชูมือให้ฝ่ายน้ำเงินนะครับจอมโหดเกียรตินริศักดิ์เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปและรายการมวยวันนี้นะครับคู่ที่ได้ดูเดือดที่สุดแน่แก่มวยคู่ที่2คือพงศักดิ์เล็กกับจักรชัยนักมวยก็มารับรองชกมา26ครั้งชนะ19ครั้งมีแพ้5ครั้งเสมอ2ครั้งอายุขณะนี้23ปีส่วนสูง165ต่ำกว่าจอมโหด10เซนติเมตรนะครับน้ำหนักตัวของจรัญเสวนก็150จอมโหด152ยกที่1เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับแหมผิวดำทีเดียวทางเสวนนี่ผิวดำมากเลยเสวนหันมาฮุกซ้าย2หมัดจอมโหดเป็นฝ่ายเดินบุกเข้าไปเตะก้านคอแอนเตอร์เล่นมาฤาษีบทยาซะแล้วนะครับจอมโหดสวรรค์หันมาเล่นหมัดหันมาเล่นหมัดต่อยฮุกซ้ายลำตัวจอมโหดเดินบีบอีกกะเตะโอ้โหโดนเข้าไปเต็มๆนะครับไม่มีอะไรบางคือหน้าท้องเต็มๆสวรรค์โอ้จอมโหดตามเข้าไปอีกมาลูกนี้จอมโหดได้แชมป์จูเนียร์เวลเตอร์เวทของลุมพินีด้วยจอมโหดเดินบุกเข้าไปอีกจอมเหตุ152นะครับน้ำหนักมากกว่าเจรันเซเวน2ปอนด์เจรันเซเวนโดนเข่าของจอมโหดอีกทีนึงเป็นไงโดนอีกเข่าหนึ่งแล้วเซเวนหมายจอมโหดได้ใส่หมวกกันน็อกแล้วเดินอีกโอ้โหมาตอนนี้หลายอย่างนะครับจอมโหด
สอกกลับด้วยนะครับ 10,000 แอนตาซินให้ 10,000 นะครับไพรวันข้ามทวีปเลยทีเดียวจอมโหดหันมาฟันอีกกะเรียกเลือดจากเซเว่นฮอลแลนด์ให้ได้จอมโหดเตะสูงอีกมาเล่นทันศอกแล้วโอ้โหลูกนี้โอ้โหฤาษีบทยานะครับสเวนกลัวไม่กลัวสเวนโดนลูกนี้เข้าไปชักผิวดำนะครับชักทำท่าจะตาขาวออกมาแล้วจอมโหดเดินบีกบีกสเวนหันมาฮุกซ้ายลำตัวเขี่ยขาโดนศอกเข้าไปตาปรือๆเลยครับซาแวนจอมโหดฟันศอกเข้าได้อีกเตะขวาสูงโอ้โหซาแวนต่อย 1-2 เตะตามดูแววตานี่รู้สึกว่าจาตาปรือๆเลยนะครับโดนศอกของจอมโหดจอมโหดแทงเข่าซ้ายลำตัวอีกล็อกไว้ล็อกไว้โอ้โหฟันศอกขวาโดนหน้าซาแวนก็สู้นะครับโอ้โหจอมโหดฟันศอกขวาอีกเล่นปากสาวแหวกรังอย่างเดียวตัวนี้ยังไม่แตกนะครับซาแวนจอมโหดโอ้โหฟันศอกขวาเข้ากรามโอ้โหซาแวนนี่ทนเหลือเกินนะครับจอมโหดเดินบี้เข้าไปอีกเดินบี้ฟันศอกอีกโอ้โหซาแวนโดนเข่าไปอีกทีนึงจอมโหดจับมาจับมาจับโอ้โหเต็มท้องแล้วตอนนี้ซาแวนดิ้นไม่หลุดจอมโหดล็อกไว้ล็อกไว้อีกล็อกไว้เล่นศอกอย่างเดียวแล้วจอมโหดกะเรียกเลือดจากโอ้โหกระทุ้งเข่าเข้าลำตัวตีเข่ากะปลายคางนะครับจอมโหดเดินบิ๊กบิ๊กหมดยกที่หนึ่งพี่เลี้ยงจอมโหดคือแจ็คนะครับชนะไปแล้วคู่ที่หนึ่งเป็นพี่เลี้ยงให้กับจอมโหดเป็นแชมป์ในรุ่นจูเนียร์เวเทอร์เวทนะครับจอมโหดน้ำหนักน้ำหนัก152ปอนด์นะครับส่วนเจอรันเซเวนน้ำหนัก150แล้วก็นักมวยไทยที่มาชกในวันนี้นะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยทางแอนตาซินยกที่2จอมโหดเดินบุกเข้าอีกแอนตาซินมีรางวัลให้นะครับนักมวยไทยเตะก้านคอได้ 10,000 บาทจอมโหดก็เอาเหมือนกันสเวนเป็นฝ่ายถอยจอมโหดโดนหมัดไปหมัดนึงจอมโหดแม่ของขึ้นแล้วถอยไม่ได้ตามเตะซ้ายเข้าอีกเตะอีกทีนึงสเวนฮุกซ้ายมา2หมัดโดนหน้าของจอมแหมจอมโหดยิ่งโดนยิ่งบุกกรรมการวิชิตแพรนันนะครับจากภาคตะวันออกกรรมการวิชิตแพรนันโอ้โหปักษาแหวกรังเข้าไปอีกทีนึงมาซาแวนไม่ยอมแตกง่ายๆนะครับคือผิวหนาด้วยผิวดำด้วยจอมโหดโอ้โหสามเข่าสี่เข่ากระทุ้งแบบโอ้โหเข้าปลายคางมาซาแวนดูแววตาแล้วชัดจะใหญ่ขยันขยันแต่ยังไม่เป็นไรนะครับมีทีเด็ดมีต่อย 1-2 โดนหน้าจอมโหดอีกจอมโหดปักเข่าลูกเดียวกระทุ้งอีกจับบัตรนนโอ้โหซาแวนมาโดนอย่างนี้หนักๆเข้าไปนี่น้ำใบบกถ้ามีขายนี่ต้องกินทั้งอาบแล้วนะครับโดนเข่าของจอมโหดไปอีกแทงหน้าเลยสแวนชักทอจอมโหดเตะขวาแหมเลยการขอ 10,000 บาทนะครับแอนตาซินโอ้โหตีเข่าเข้าคางโอ้โหจอมโหดนี่โหดสมชื่อเจอรันสแวนบอกว่าอย่างกันฟันนะครับจะเลื่อนหรือยังไงพักไปในตัวด้วยนะครับพักไปในตัวเสร็จเจอรันซาแวนจะเอาต่อไปหรือเปล่าจะสู้หรือเปล่านะครับสงสัยจะถอดใจเลยนะครับฟันจะหักหรือเปล่านะครับทะลุยางกันฟันออกไปหรือเปล่าเจอรันซาแวนจากฮอลแลนด์นี่ทำท่าจะถอดใจเอาอีกลองใหม่ลองใหม่สแวนต่อยฮุกซ้ายไปสองหมัดเสียงเชียร์ขึ้นมาแล้วนะครับเสียงเชียร์จากฮอลแลนด์มาแล้วนะครับจอมโหดปรีเข้าไปใส่อีกตีเข่าใส่ลำตัวจอมโหดอาศัยตัวใหญ่กว่าเดินเตะซ้ายเข้าอีกจับมาตีเข่าเข้าหน้าสแวนโดนลูกนี้เข้าไปชักถอดนะครับชักบอดแล้วปากคอแตกไปแล้วนะครับสแวน1เข่าเข้าไปอีก2เข่าเข้าไปจับมาสแวนสู้อีกโดนเข่าของจอมโหดมาจอมโหดนี่เหลือกำลังนะครับโอ้โหสแวน
หันมาเล่นฝาลูกบัวเหมือนกันเตะขาด้วยโอ้โหตีเข่าขวาตีเข่าขวาลำตัวตีเข่าขวาบิดท้องหนีนะครับชักแยงเข่าแล้วสู้ตลอดนะครับซาแวนจอมโหตีเข่าซ้ายลำตัวอีกฟันศอกขวาเข้าหน้าซาแวนโอ้โหโดนเข่าจอมโหเข้าไปอีกชักหนีไม่ทันแล้วโดนเข่าจอมโหไปอีกทีนึงจอมโหเดินมีตลอดเตะซ้ายลำตัวโอ้โหโดนหนักๆทั้งนั้นนะครับโดนไป3ทีแล้วตามเตะอีกหมดยกเอาเจ้าของแกงวันนี้แฟนมวยภายในสนามนี่ประมาณ 4,000 คนนะครับจากสนามมวยสปอร์ตฮอลเซากรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์วันนี้แฟนมวยแน่นขนาดไปหมดดูภาพซ้ำอีกครั้งหนึ่งทางซาแวนพยายามสู้สุดฤทธิ์เหมือนกันจอมโหดยิ่งโดนยิ่งบุกมาดูในยกที่3นะครับจอมโหดเป็นฝ่ายเดินบุกเข้าไปอีกสแวนถอยพลางสู้พลางแล้วนะครับตอนนี้สอยถอยพลางสู้พลางแล้วจอมโหดตามเตะเข้าไปโอ้โหเตะซ้ายสูงกาก้านคอแอนตาซิน 10,000 บาทเลยโอ้โหเดินบิ๊กวิกจอมโหดเดินบิ๊กวิกใส่หมวกกันน็อกกาน็อกเลยที่เดี๋ยวตามเตะขวาเข้าไปโอ้โหตีข่าวซ้ายลำตัวอีกสแวนยับซ้ายไว้จอมโหดโอ้โหทะเลาะไม่เลิกนะครับสแวนเจอกับจอมโหดนี่ลำบากใจเหลือเกินนะครับจอมโหดไม่มีถอยคือจอมโหดแล้วถอยไม่ได้จอมโหดตามเตะโยนเข่าลำตัวเล่นกุมการผู้หอกไปปักษาแหวกหลังเข้าไปไอ้ลูกศอกนี่แหละครับที่ทำให้สแวนนี่กลัวศอกจอมโหดยิงเข่าซ้ายเข้าไปอีกมาจอมโหดตีเข่าซ้ายลำตัวนักมวยฮอลแลนด์นี่ทำน้ำหนักไม่เก่งนะครับน้ำหนักเยอะแต่ตัวเล็กกว่าจอมโหดจอมโหดตามเตะขวาลำตัวอีกจอมโหดเดินบี้ตลอดฤาษีบทยามาจะเรียกเลือดจากซาเวนให้ได้นะครับสเวนแตกแล้วนะครับสเวนแตกแล้วนะครับจอมโหดจะชี้ให้กรรมการดูสเวนเลยลุยใหญ่นะครับไม่กลัวแผลแล้วโอ้โหแตกเยอะนะครับโอ้โหเลือดไหลโกรกเลยทีเดียวโอ้โหโอ้โหเลือดไหลอย่างกับท่อน้ำประปานะครับสเวนโอ้โหสงสัยจะไม่ไหวแล้วนะครับชกไม่ไหวแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหเลือดไหลเยอะมากเลยนะครับนี่นะครับเห็นหน้าจอมโหดโอ้โหซาแวนนี่แตก2แผลนะครับวัสลินแปะใหญ่เลยเอาอีกนะยังเอาอีกนะครับซาแวนใจยังสู้นะครับโอ้โหเลือดไหลครับโอ้โดนศอกจอมโหดเข้าไปอีกนี่แต่ชกมวยไทยเมืองไทยแล้วอันตาซินนี่ให้แล้วเข็มละ400บาทสแวนหันมาสาวหมัดสู้อีกจอมโหดตีเข่าเข้าไปแม่สแวนนี่ใจเกินจอมโหดตะครุบอีกแล้วมาใจถึงจริงๆนะครับสแวนนึกว่าไม่เอาแล้วโดนศอกจอมโหดเข้าไปอีกโอ้โหอากาศที่นี่เย็นด้วยนะครับเย็บคงจะเจ็บหน้าดูอย่าเลยเรื่อยไปแล้วซาแวนนี่จมหดเล่นซองอย่างเดียวแล้วมันอย่างเดียวซองโอ้โหเลือดไหลโกรกเลยนะครับโอ้โหเลือดโกรกกระเด็นมาทั้งนี้เลยนะครับหมดยกที่3
แล้วก็ในยุคที่4นี่เองนะครับเพราะว่าทางเซรันซาเวนนักมวยจากควาแลนนี่ทำท่าจะสู้เหมือนกันแต่ว่าพี่เลี้ยงบอกไม่ไหวแล้วนะครับถ้าสู้ไปนี่อาจจะแผลกว้างเข้าไปอีกแต่นักมวยนี่ทำท่าจะไม่ยอมเหมือนกันดูภาพซ้ำนะครับโอ้โหจอมโหดสัตว์ตามเตะเขาอีกจอมโหดเป็นฝ่ายชนะไปนะครับตอนนี้เชิญพบกับสิ่งที่น่าสนใจที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับสี่ปอนด์มานักมวยจากฮอลแลนด์รายนี้นะครับเดิมทีนี้จะเอาอีวานฮิวเบลิตนะครับมาชกกับจอมโหดแต่ว่าอีวานนี่ปรากฏว่าดูมันจะป่วยก็เลยเอาโรบเนลสันนะครับนักมวยจากฮอลแลนด์นี่ผิวดำเลยทีเดียวมาเจอกับจอมโหดเกียรติศักดิ์ในรายนี้ประเภทเหนียวนะครับเหนียวแล้วก็ตื้อระเบิดเลยทีเดียวจอมโหดวันนี้ที่รายการมวยนัดพิเศษนะครับในศึกมวยไทยนานาชาตินะครับขณะนี้ทางช่อง9อสมทถ่ายทอดสดนะครับที่สนามมวยชั่วคราวสมาคมชาวบักใต้นะครับรางวัลมีนะครับรางวัลมีเหมือนเดิมครับถ้าน้องคุณจะสู้ได้ปุ๋ยตราข้างคาวนั้นมอบทองคำให้1บาทครับฝ่ายแดงคือนักมวยไทยนะครับจอมโหดนักมวยชาวฮอลแลนด์คือร็อบเนลสันนะครับน้ำหนักจะมากกว่า2ปอนด์แต่ว่าไม่เยอะนะครับรูปร่างก็ไม่ได้เปรียบของเราจอมโหดมุมแดงนะครับร็อบเนลสันหัวล้นทีเดียวเป็นมวยผิวดำนะครับชาวฮอลแลนด์ตัวฮอลแลนด์นี่มันก็เป็นคู่ต่อสู้กับนักมวยไทยมาตลอดแหมตอนนี้ฝนตกมาหนักเหลือเกินนะครับที่สมาคมชาวปากใต้นี่ตกมาหนักมากนะครับวันนี้ตกมาหนักมากเลยทีเดียวแต่ว่ามีนันทาปกคลุมไม่ชิดจอมโหดเดินบี้เลยนะครับไม่รั้งรอแล้วรบเนสันพยายามออกหมัดจอมโหดมาบอกว่าออกมาเลยเดินบี้เขาอีกจอมโหดนี่ชกกันนักมวยต่างประเทศมาส่วนมากจะชกตลอดนะครับกันนักมวยต่างประเทศเพราะว่าเป็นมวยรุ่นใหญ่อะซึ่งนักมวยไทยก็หายากจอมโหดเดินบี้เขาอีกรบเนสันเจ้าฮอลแลนด์ต้องถอยนะครับโอ้ถัดแข้งขวาไปทีนึงมารอบในสันนี่ดูตาดุเหลือเกินนะครับแต่ว่าดุแบบถอยยังไม่เดินจอมโหดเดินบี้อีกจอมโหดเดินเบียดเดินติดเดินกระแสะเข้าหาเลยบอกว่าแม่หมัดของรอบในสันเฉยๆจอมโหดตามบี้เลยโอ้โหออกดอกนี้ไปรอบในสันนี่ทำปากจู๋เลยนะครับโดนจอมโหดนี่อัดแข้งซ้ายไปทีนึงจอมโหดเดินบี้วิ่งมาตามแล้วมากะจะตะพรุบให้ได้รบในสันยังตีกันเชียงถอยอยู่มาโดนแข้งซ้ายอีกทีนึงทานอยู่หรือเปล่านะครับมาจอมโหดนี่เปิดเกมเปิดฉากเดินบี้เดินติดเดินอัดรบในสันถึงจะใช้ตาดูก็ไม่กลัวนะครับจอมโหดใช้กติกามวยไทยครบทุกรูปแบบนะครับมาจอมโหดนี่มั่นใจถึง 100% ทีเดียวทำเท่าไหร่นะมวยไทยก็เฉยนะครับรอบในสันต้องตีกันเชียงถอยไปเรื่อยไม่กล้าโต้ไม่ยอมแลกนะครับโดนเจาะยางไปทิ้งผิวคล้ำผิวดำนะครับแต่ว่าใจไม่เพชฌฆาตเท่าไหร่ถอยอย่างเดียวนะครับจอมโหดเดินบี้วิกจอมโหดเดินติดเดินกระแสะเดินอัดแล้วนะครับจับขาโต้ทีนึงมาเดินเลยจอมโหดไม่ถอยนะครับยังไงก็ไม่สนใจแล้วรบเนลสันจะออกอะไรมาก็แล้วแต่นะครับเดินบี้เดิน
ติดเดินอัดรบในสันยังยังไล่ไม่ชนกระดานนะครับจอมโหดยก2เคลียร์ไปทีนึงมารบในสันนี่เต้นตามจังหวะโมโหรีปีกลองชาวพม่านะครับวันนี้เพราะว่าปีกลองของไทยเราวันนี้ไม่ได้ใช้นะครับใช้โมโหรีวงใหญ่ของพม่าเลยทีเดียววันนี้มีทั้งเคาะอัด1 2จอมโหดเตะขวาเข้าลำตัวรบในสันพยายามจุกจิกจุกจิกไปเรื่อยนะครับจอมโหดเคลียร์ขามาทีนึงโอ้โหเดินวิ่งรบเนลสันทำท่าอย่างไรนะครับทำท่าจะถอดใจแล้วนะครับรบเนลสันจากฮอลแลนด์มาไม่เหมือนผิวนะครับผิวคล้ำแต่ว่าใจท่าทางไม่ถึงเท่าไหร่นะครับโอ้โหเดินวิ่งก็โหดเดินเล่นเลยนะครับเฉยๆเลยเดียวจะลงยกไหนนะครับเนลสันก็โหดคว้าและแทงฟันสอดทิ้งตัวแล้วนะครับรอบเนลสันไม่สู้แล้วนะครับไม่สู้แล้วโดนเบาๆเบาๆเท่านั้นเองกรรมการนับจนครบ10นะครับไม่สู้แล้วนะครับอากาศยังเย็นๆอยู่อย่างนี้ก็ไม่สู้แล้วยกที่2นะครับจอมโหดเป็นผู้ชนะน็อกไปนะครับดูช้าๆอีกครั้งหนึ่งข่าวนี้ไม่ลงนะครับศอกนี้เลยครับโดนหัวกระบาลของทางรอบเนลสันนะครับตรงนี้ทิ้งตัวนะครับทิ้งตัวไม่สู้แล้วเพราะว่าฤทธิ์เดชของทั้งศอกเขานี่ไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ภายในบรรยากาศในงานนะครับที่สมาคมชาวปากใต้นะครับ2คู่ไปแล้วนะครับมวยคู่ต่อไปมวยคู่ที่3สนานครับสู่ท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยสำหรับนักชกชาวไทยที่จะขึ้นรับมือไอ้หมัดกังหันนรกจากเนเธอร์แลนด์เป็นแชมเปี้ยนมวยไทยเจ้าของเข็มขัด2เส้นจากเวทีลุมพินีและเวทีราชดำเนินจอมโหดเกียรติอดิศักดิ์ครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับจะเชิญนักมวยคู่ต่อไปขึ้นปรากฏตัวบนเวทีพร้อมๆกันเลยนะครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกมวยไทยชาวแคเมรูนแดนนี่บิลครับจากประเทศแคเมรูนครับสำหรับนักชกที่จะขึ้นรับมือกับนักมวยแคเมรูนคือนกวีดเดวี่ครับผู้ห้ามบนเวทีนี่กิติมาศักดิ์นะครับมาจากนิวซีแลนด์นะครับมิสเตอร์ซีฟู่รายนี้เป็นทั้งในสนามแล้วเป็นกรรมการคือรับหน้าที่เป็นหมดนะอยู่นิวซีแลนด์
แล้ววันนี้ชกเพื่อมิตรภาพนะครับครับเพราะว่านักมวยไทยเราฝ่ายนักมวยไทยอยู่ฝ่ายแดงนะครับคือจอมโหดนี่เป็นแชมป์2เวทีนะครับคุณสมาศครับเป็นแชมป์จูเนียร์เวลเตอร์เวทของราชดำเนินและก็ลุมพินีพร้อมกันเลยเป็นการคัดเอาสุดยอดของเมืองไทยในรุ่นใหญ่นะครับมาพบกับแดกเกอร์ไอ้กหันนรกแล้วก็ขอเรียนให้แฟนได้ทราบชนิดนะครับว่ามวยคู่นี้ต้องทำใจนะครับเพราะว่าไอ้กังหันนรกจากฮอลแลนด์เนี่ยรามอนแดกเกอร์นี่ซ้ายนับขวานอกนะครับมีใช้ว่าไอ้หนวดหินเรียกว่าประเภททะเลาะไม่เลิกนะครับรามอนแดกเกอร์ส่วนจอมโหดนี่เป็นแชมเปี้ยนทั้ง2เวทีนะครับอยู่ทางฝ่ายแดงวันนี้แฟนๆหมัดมวยภายในลานพระรูปนะครับแน่นขนาดไปทุกมุมเลยนะครับคุณสมาศครับครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีครับคือเรารวมใจกันเป็นแสนแสนดวงเข้ามารวมใจที่ลานพระบรมรูปทรงมาแห่งนี้1ปีอาจจะมี1ครั้งในโอกาสหน้านะครับแล้ววันนี้การประกบคู่มวยนะครับของโปรโมเตอร์ยอดนิยมนะครับโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุวรรณนะครับวันนี้คุณชาญชัยมาร่วมด้วยนะครับเราเริ่มกันที่ยกที่1เลยครับฝ่ายน้ำเงินนี่ดับเบิลเดกเกอร์นี่แฟนมวยชาวไทยนี่คงรู้จักกันดีเพราะเคยมาที่เมืองไทยนี่หลายไฟหลายครั้งแม้กระทั่งอย่างน้ำพลเชอรี่นี่เจอมาชนมาหมดแล้วแฟนมวยชาวไทยรู้จักดีเป็นนักชกที่มาอาวุธมวยนี่ครบสูตรทุกรูปแบบครับแล้วเป็นนักชกต่างชาติคนเดียวที่เวลานี้ดังที่สุดวันนี้มาชมนะครับว่าทั้งซ้ายทั้งขวาของรามอนแดกเกอร์ฝ่ายน้ำเงินนะครับประเภทซ้ายนับขวาน็อกแล้วก็เคยมาเตะกันคอนักมวยไทยถึงถิ่นแล้วนะครับครับรามอนแดกเกอร์นั้นปัจจุบันอายุ25ปีนะครับเป็นแชมป์ของยุโรปในแบบมวยไทยชกมาทั้งหมด120ครั้งครับชนะถึง95ครั้งชนะน็อก50ครั้งนี่เป็นประวัติของดาบอนแดกเกอร์เกิดที่เมืองเปตตานะครับประเทศฮอลแลนด์ครับแต่ต้องทำใจหน่อยนะครับเพราะว่าดาบอนแดกเกอร์นี่เป็นยอดมวยของฮอลแลนด์นะครับไอ้กังหันรบจากฮอลแลนด์นะครับคุณชันชัยครับเลวายากระพริบตาครับเป็นมวยใหญ่ๆอาวุธนี่มีสิทธิ์หลับคู่ต่อสู้ได้ตลอดเวลาครับแข้งขวานั่นหวดก้านคอเลยนะครับแดกเกอร์ไม่ใช่เตะต่ำๆนะครับอย่านึกว่าแกเตะไม่เป็นนะครับพับในจอมโหดแล้วโต้ด้วยแข้งซ้ายเหมือนกันดำขำก็